สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่จะมาจัดเสบียงอาหารให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแต่ไม่ใช่ในห้องนี้นะหลายคนคงจำได้นะคะกุ๊กไก่เคยลงคลิปไปแล้วห้องนี้คือห้องเก็บเสบียงของพวกเราตอนนี้มันก็เริ่มที่จะรกแล้วนะจัดทุกเดือนแต่ก็รกทุกเดือนนะคะรอก่อนนะอันนี้ยังไม่จัดนะไปจัดอีกที่หนึ่งนะคะที่ใช้เก็บเสบียงอาหารแล้วกุ๊กไก่ก็ไม่เคยจัดระเบียบเลยไม่เคยเลยนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะจัดระเบียบที่เก็บเสบียงอาหารตรงนี้นะมันคือตรงนี้นะทุกคนเป็นตู้ที่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่จุของได้เพียบเลยที่ต้องจัดระเบียบเพราะว่ามันมีของที่ยัดไม่เข้านั่นเองนะมาดูกันข้างในมีอะไรเป็นของแห้งนะคะจำพวกเส้นต่างๆนั่นเองนะแล้วก็มีเส้นอีกถุงนึงมันจะเข้าได้ไหมอะทุกคนมันเต็มเอียดหมดแล้วนะเนี่ยจะมาช่วยมาม่าเหรอก่อนอื่นนะจะต้องมารื้อของออกให้หมดก่อนเพราะว่ามันปนๆกันอยู่นะจะเป็นพวกเส้นแบบไทยๆแล้วก็มีเส้นพาสต้าของอิตาเลียนด้วยนะแถมยังมีชามีข้าวซึ่งมันปนกันมั่วไปหมดเลยเดี๋ยวจะต้องจัดให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่เนาะเดี๋ยวเราก็จะรื้อออกมาก่อนนะว่าไอ้ตู้ที่เห็นแบบเล็กๆเท่านี้นะมันจุของได้เยอะขนาดไหนนะคะมีแมวสนใจอีกแล้วมามาทำอะไรครับผมมีเด็กซนสนใจหาอะไรเล่นแม่เก็บไปทิ้งแล้วจะช่วยเช็ดไหมมานี่มาเบียร์นี่วาดาบอลนี่วาดานี่อ่ะทีจะใช้งานหนีเฉย10กว่าปีไม่เคยเช็ดทำความสะอาดไม่เคยรื้อตรงนี้เลยทุกคนเอาแต่ของมายัดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้สกปรกมากมายเลยนะเนี่ยดูสิ10กว่าปีมีความสกปรกอยู่เท่านี้ของทั้งหมดก็เอามากองไว้ตรงนี้นะคะอุ้ยกองไม่เล็กเลยเหมือนกันนะโตมากเดี๋ยวเราจะมาแยกเป็นหมวดหมู่แล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะทำอะไรจ๊ะฮะแม่หันหลังไปแป๊บเดียวทำอะไรอ่ะต้องทำความสะอาดอีกแล้วนะเนี่ยทำอะไรนะชอบนักหน้าเราปีนป่ายอ่ะนี่แน่ยังไม่ลงมาอีกแล้วมาม่าจะเก็บของแล้วลงมามึนเนาะอยากจะอยู่ในนี้ใช่ไหมจะเอาของยัดแล้วนะจะเอาของยัดแล้วนะเอ๊ะเก็บตรงไหนได้บ้างนะวางตรงไหนได้บ้างตรงนี้ได้มั้ยนี่ได้มั้ยอ้าวยังไม่ลงอีก ลงมาเถอะมาๆจะเก็บของวางตรงนี้ได้มั้ยวางตรงนี้แล้วกันนะโอ้ยไม่อยากรังแกเร็วมาน้อยของแม่ถ้าจะไม่กล้าไล่เจ้านายหรอกหมาจะต้องเช็ดตู้อีกรอบนึงเนี่ยหนูขึ้นไปเหยียบอะลงมาเร็วชาตาแมวหนักเยอะเนี่ยหนูหนักนะขอโทษเอาดูดิไล่ไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้ขอโทษมีตะปบด้วยนะอย่ายุ่งอ่ะเดี๋ยวเราให้บันนี่เล่นตรงนี้จนเบื่อก่อนนะเดี๋ยวค่อยเช็ดแล้วก็จัดของเข้าไปอีกทีนะคะพวกเส้นแบบไทยๆนะคะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะเก็บไว้ที่ตู้ข้างล่างนี่นะคะเพราะว่ากุ๊กไก่ติดอาหารไทยเคล็ดลับในการจัดเสบียงของกุ๊กไก่นะคะ
ก็คืออะไรที่เราหยิบกินบ่อยๆให้เราเก็บมันไว้นอกสายตานิดนึงตู้เนี่ยมันมี2ชั้นใช่ไหมเวลาเราเปิดมาเนี่ยชั้นบนเราจะเห็นก่อนแน่นอนอยู่แล้วชั้นล่างเราต้องก้มมาดูอะไรที่เราหยิบกินบ่อยๆให้มันหยิบยากกว่านะคะแล้วก็จะต้องดูวันเดือนปีหมดอายุด้วยนะอะไรที่มันหมดอายุทีหลังมีอายุมากกว่าให้เก็บไว้ด้านหลังด้านในสุดนะคะอะไรที่หมดอายุก่อนให้เก็บไว้ด้านหน้าอันนี้เป็นเส้นไอ้พับนะคะยังมีเส้นหมี่อีกถุงนึงแล้วก็นี่เป็นเส้นหมี่ที่เปิดแล้วนี่ก็พวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่วุ้นเส้นอันนี้เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื้อมาไว้สำหรับทำเมนูผัดเมนูยำนะอันนี้ก็มีนะแกะแล้วนะส่วนอันนี้ก็เป็นมาม่าของไทยเราเป็นแบบซองๆเนาะอันนี้เป็นเส้นโซบะรสชาเขียวนะคะแบบโฮวีก็มีอันนี้ก็ที่แกะแล้วเหลืออีกชั้นนึงจะใส่ของพวกนี้หมดไหมเนี่ยคราวนี้ก็จะเป็นพาสต้านะคะเราก็ต้องมาแยกวันเดือนปีหมดอายุแล้วก็ชนิดของพาสต้านะพวกนี้คือพาสต้าแห้งนะคะไม่ใส่ไข่อันนี้เป็นเกลียวเล็กอย่างพวกนี้นะคะเป็นหลอดใหญ่นี่ก็พาสต้าแห้งเหมือนกันนะคะรูปร่างมันจะคล้ายล้อรถเนาะอันนี้พาสต้าที่นี่เขาจะเรียกว่าพาสต้าผีเสื้อนะคะพาสต้านี้รูปร่างมันจะคล้ายใบหูนะคะพาสต้าแห้งชนิดนี้เส้นค่อนข้างใหญ่นะคะกูไก่ไม่ชอบกินเท่าไหร่มันมีชื่อว่าพีชีตรงนี้ก็แล้วกันอุ้ยหลุดเลยพาสต้าพวกนี้นะคะมันก็จะมีขนาดเล็กเหมาะที่จะเอาไว้ทำกับเมนูซุปหรือว่าเมนูครีมเนาะพวกนี้จะเป็นพาสต้าแห้งที่ใส่ไข่นะคะน่ารักเนาะรูปร่างนี่สปาเกตตี้แล้วนี่ก็พวกพาสต้าที่แกะแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นข้าวนะคะที่ใช้ทำริซอตโตอันนี้คือคุสคุสนะคะเป็นแป้งที่ทำจากข้าวสาลีเหมือนกันอันนี้ก็ด้วยเหลือของอยู่ไม่กี่ชิ้นเองนะคะตรงนี้มีพวกชาแล้วก็มีถั่วเลนทิลนะตรงนี้เป็นถั่วเลนทิลนี่แกะแล้วแล้วก็มีฟินัวนะคะนี่ก็ใช่อันนี้เป็นชาคาโมไมล์ชาคาโมไมล์อันนี้ชารางจืดหรือรางแดงก็จะไม่ได้อันนี้เป็นข้าวสารอีกนิดหน่อยข้าวสารอันนี้มันไม่ค่อยอร่อยนะเป็นของอิตาเลียนนะคะซึ่งกูไก่ซื้อมาใส่ก้นขวดเกลือป่นเพื่อดูดความชื้นเนาะแล้วในกระป๋องนี่ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวมาลองเปิดดูนะคิดว่าเป็นชาเหมือนกันนะตรงนี้ก็จะวางชาก็แล้วกันเรามาเปิดกล่องนี้ดูกันดีกว่ามันมีอะไรข้างในจำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะเฮ้ยชาทั้งนั้นเลยนี่เป็นชาผลไม้แห้งตายละกูก็เห็นว่าเปิดฝาไว้อย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่งั้นนี่คือไม่ได้กินแน่นอนนะคะต้องเปิดฝาเอาไว้เดี๋ยวชาพวกนี้นะคะกูก็จะเอาไปไว้ในห้องเก็บเสบียงนะเพราะว่ามันจะเห็นง่ายมากกว่าแล้วก็ต้องปิดฝาด้วยนะคะลืมไปเปิดฝาทิ้งไม่ได้เดี๋ยวกลิ่นหอมมันจะออกหมดนะนี่ถุงเปล่านะคะทุกคนที่ใส่ของเมื่อกี้เนาะสามารถยัดลงไปเพิ่มได้นะจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็สามารถจุของได้เยอะนะคะเหลือเพียงแค่ถุงเล็กๆไม่กี่ชิ้นตรงนี้เองนะเดี๋ยวกูไก่จะไปไว้ในห้องเก็บเสบียงนะคะพวกถั่วเลนทิลกับพินัวก็จะวางตรงนี้ก่อนนะคะบนตู้วายมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่วางพวกวิตามินของกูไก่แล้วก็มีพวกชาด้วยนะเดี๋ยวจะเอาชาอันนี้นะคะมาวางตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
ื่อออกเล็กๆเหมือนกันนะทุกคนตู้เก็บเสบียงตู้นั้นมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ว่าสามารถทำให้เหงื่อออกนิดๆได้เหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกโล่งอกมีความสุขด้วยนะที่ได้จัดให้มันเป็นระเบียบสักทีไม่เคยแตะต้องมันเลย10กว่าปีตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้ซื้อของอะไรก็ยัดๆๆเข้าไปนะคะรู้สึกดียังบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเออจัดข้าวของให้เป็นระเบียบชีวิตก็มีความสุขนะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน